ใช่ค่ะงาน Black Light Run นะคะของ Sketcher จริงๆแล้วงานนี้จริงๆแล้วต้องจัดตั้งแต่ปลายปีที่แล้วค่ะแต่ก็ด้วยเหตุการณ์ที่ทุกคนทราบดีนะคะก็เลื่อนมาเป็นวันนี้แทนซึ่งก็ทุกคนก็ร่วมใจกันออกมาวิ่งกันนะคะ5กิโลค่ะวิ่งแบบสั้นๆน่ารักน่ารักพอหอมปากหอมคอต่อด้วยปาร์ตี้ดีเจกันต่อค่ะเตรียมความพร้อมมาขนาดไหนคะสำหรับก็เรียกว่าเมื่อเช้านะคะก็ไปฟิตร่างกายมาไปเข้าฟิตเนสนะคะไปวอร์มอัพร่างกายมาก่อนอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้ววิ่งเป็นประจำอยู่แล้วอะค่ะก็เลย5กิโลนี้ก็ถือว่าแบบจิ๊บจิ๊บใช่ค่ะวิ่งได้นานที่สุดเท่าไหร่กี่กิโลจริงๆก็ไม่ได้ไกลมากเท่าไหร่ค่ะก็ประมาณ12กิโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เคยวิ่งนานๆแต่ว่าถ้าตอนที่ไปวิ่งกับพี่ตูนแล้ววิ่งได้ยาวๆนี่คือแบบวันนั้นคือทั้งวันเลยแต่ว่ามีพักอะไรเงี้ยค่ะแบบ10กิโลแล้วก็พักแล้วก็วิ่งต่ออีก10กิโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะพลังแห่งก็ด้วยใช่แต่ว่าไม่มันคือเป็นความรักที่เราอยากจะทําเพื่อคนอื่นมากกว่าแล้วมันมีพลังบางอย่างที่ส่งมาให้เราทําแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันมีความสุขอ่ะไม่ใช่เรื่องความรักแบบไม่ใช่กับพี่ตูนนะคะแต่มันเป็นความรู้สึกว่าเอ้ยสิ่งที่เรากําลังทําสิ่งเนี้ยมันเพื่อโรงพยาบาลเพื่อคนที่เขาลําบากคนที่เขาเดือดร้อนกว่าต้องออกกําลังกายนะคะต้องมีการซ้อมสม่ําเสมออะไรเงี้ยแล้วก็สําคัญมากเลยคือเวลามาวิ่งต้องมีการวอร์มร่างกาย stretching ให้ถูกต้องอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีไม่เคยวิ่งมาก่อนแล้วมาวิ่งเนี่ยพอวิ่งเสร็จเราจะรู้เลยว่าร่างกายมันจะระบมมันจะปวดมากเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนค่ะถามถึงทริปหวานหน่อยที่ไปเที่ยวกับพี่ตูนมานานมากหลายคนบอกว่าจะไม่กลับมาจังไทยเลยโอ้แต่ละต้องกลับมาทำงานค่ะต้องกลับมาไถนาต่อเล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงบ้างค่ะก็ดีค่ะก็หลายคนอาจจะมองว่าโหทำไมไปนานจังอะไรเงี้ยจริงๆแล้วทุกปีอะค่ะเราจะทำงานกัน11เดือนแล้วเราจะมี1เดือนที่เราจะหยุดพักเพราะฉะนั้นทริปนี้เราแพลนกันข้ามปีพี่ตูนต้องรอข้ามปีเพราะว่าเขามีคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็อย่างเราสองคนไม่ได้ทำงานคนเดียวค่ะเราก็เล่นละครก็อยู่กับกองถ่ายพี่ตูนก็มีวงมีงานที่ต้องรับผิดชอบที่มีคนอื่นเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรเราก็ต้องเตรียมก่อนล่วงหน้านานนิดนึงแต่ก็ดูแบบบรรยากาศดูหวานหวานโรแมนติกมากเลยดีค่ะไปเที่ยวเมืองไหนบ้างคะก้อยไปหลายที่เหมือนกันค่ะก็มีไปอังกฤษไปออสเตรียไปสวิตเซอร์แลนด์ไปกรีซซานโตรินีนี่ค่ะแล้วก็เยอรมันค่ะวางแผนครั้งนี้ใช่ช่วยกันค่ะทั้งสองคนก็คือแบบหลักๆเลยเนี่ยเป็นทริปตามใจแฟนคือเขาอยากจะไปดูฟุตบอลไปดูคอนเสิร์ตไอเมืองต่างๆที่ไปเนี่ยก็คือเป็นเมืองที่เขาจะไปดูคอนเสิร์ตนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่ามันก็จะมีประเทศที่แบบช่วงว่างช่วงแบบอันนี้ยังไม่ถึงงานคอนเสิร์ตก็อยากไปไออย่างซานโตรินีเงี้ยก็แบบก็บอกเขาว่าก็อยากไปที่นี่อะไรเงี้ยคอยตามเขาถูกต้องใช่ใช่ใช่หวานหวานมีบ้างไหมคะมันก็ปกติอะค่ะก็คือมันก็มีปกติไม่ได้แบบหวือหวาหรือว่าแบบไม่ได้มีอะไรแบบว้าวแต่มันทริปที่เราไปมันค่อนข้างเปิดประสบการณ์ลำบากต้องหาที่ที่แบบว่าคนไม่ค่อยได้ไปอะไรกันอย่างนี้ไม่ลำบากค่ะไม่ลำบากคือเราสองคนเที่ยวกันแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็ถ้าสังเกตก็คือปีหนึ่งก็จะมีครั้งหนึ่งที่ก็กับพี่ตูนเดินทางกันแบบไปด้วยกันสองคนนานๆไม่รู้สึกว่าลำบากอะไรรู้สึกว่าเราได้เรียนรู้กันมากกว่าแล้วก็มันเป็นเรื่องของการวางแผนนะคะอย่างแบบการเดินทางไปหลายประเทศมันต้องวางแผนตัวเครื่องบินวางแผนเรื่องที่พักการเดินทางอะไรต่างๆมันก็เหมือนกับเราสองคนก็มาช่วยแบบซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างอะค่ะแตกต่างจากปีที่ผ่านมาที่ไปเที่ยวกันไหมคะที่ประจำปีแตกต่างเพราะว่าประเทศรอบเนี้ยที่ไปคือไม่เคยไปมาก่อนแล้วก็สวยงามมากแล้วก็ได้คือมันก็มีอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทำไม่เคยได้ไปได้เห็นอะไรที่มันแตกต่างจากที่เราเคยเห็นอะไรเงี้ยค่ะที่เราไม่เคยทำที่อย่างซานโตรินีเนี่ยก็ไม่เคยไปมาก่อนอะไรเงี้ยพี่ตูนก็ไม่เคยเราไปแล้วเราก็รู้สึกแบบโอ้ประทับใจคือวิวเอ่ยบรรยากาศเอ่ยต่างๆมันก็ทำให้เราแบบแฮปปี้อะไรเงี้ยค่ะเกี่ยววันเกิดพี่ตูนพอดีด้วยที่นู่นใช่ใช่อ๋อนี่แหละสิ่งที่ไม่เคยทำก็คือปกติวันเกิดเขาเราก็จะเซอร์ไพรส์ไงแต่ทีนี้พอมันอยู่ต่างประเทศมันก็มีความยากในการจะทำอะไรให้จะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าตอนแรกจะซื้อจากเมืองไทยไปเลยก็แบบต้องเก็บไว้อะไรเงี้ยแต่ก็แบบแบบ
เดี๋ยวเราไปดูเอาดาบหน้าดีกว่าเผื่อเราระหว่างทางเราไปเดินๆแล้วเราเจออะไรที่เขาชอบอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือเขาก็บอกเหมือนเดิมว่าเขาไม่อยากได้อะไรเลยไม่ต้องให้อะไรเขาเลยอะไรเงี้ยแต่เราเป็นโรคแบบเราต้องมีอะไรอะไรเงี้ยก็เลยจัดเซอร์ไพรส์ให้เห็นเป็นเค้กก็คือเราก็ไปหาร้านดอกไม้เงี้ยค่ะแล้วก็สั่งให้เขาเอามาวางไว้ที่พักเราตอนที่เขากลับมาอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปจองร้านอาหารที่แบบมันบรรยากาศดีอะไรเงี้ยค่ะเพื่อมาทานอะไรเงี้ยมาทานอาหารอะไรเงี้ยแล้วก็แอบยกเค้กมาเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยที่เราอยู่ด้วยกัน2คนตลอดทั้งวันยากสิแล้วก็แบบบางทีฝรั่งเขาก็แบบไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรเราก็ต้องแบบมันแอบไปบอกเขาว่าเนี่ยวันนี้วันเกิดแฟนนะเดี๋ยวจะขอเซอร์ไพรส์อย่าเพิ่งเข้ามาอย่าอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวพอทานอาหารเสร็จให้ยกเค้กมาแบบบอกก่อนนะอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีการเตรียมมีแบบมีคนช่วยเราพอสมควรอะไรเซอร์ไพรส์ที่ประเทศไหนเซอร์ไพรส์ที่เยอรมันกับสวิสค่ะคือเซอร์ไพรส์วันที่29เสร็จแล้วไปเซอร์ไพรส์30อีกเซอร์ไพรส์อีกรอบนึงคล้ายๆเดิมแต่ว่าคือเขาจะลืมไปแล้วเพราะว่าเห็นว่าเราเซอร์ไพรส์ไปแล้วแล้วอยู่ๆโผล่มาอีกรอบนึงก็เหวออะไรอย่างเงี้ยเออที่สำเร็จมั้ยสำเร็จรอบแรกไม่ค่อยสำเร็จเพราะว่าบริกรเดินมาถามว่าเอาเค้กออกมาเลยมั้ยครับตอนหน้าแล้วคือนางก็จะมีเซนต์อยู่แล้วเพราะก้อยทำตัวรับๆล่อๆทำเป็นแบบเดินออกไปแล้วก็กลับมาแล้วทำหน้ากุ้มกิ่มอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแบบพอพนักงานเดินมาแบบเอาเค้กออกมาเลยไหมนางก็เลยแบบเอาออกมาเลยจ้าอะไรเงี้ยเขาประทับใจใช่ไหมคะก็น่าจะประทับใจค่ะก็โอเคค่ะโอเคขวัญเราได้จัดเตรียมอะไรไว้ให้มาอะไรนะคะมีสิ่งที่ตั้งใจจะให้ไว้ค่ะใช่ใช่ยังไม่ได้ให้ค่ะใช่แล้วฉันเตรียมไว้แล้วกำลังจะซื้อทำไมแบบว่าปล่อยเวลาแบบสั่งอยู่มันไม่ได้ง่ายง่ายไงอยู่เออต้องยังสั่งไปแล้วคราวนี้จะยิ่งใช่ใช่ใช่เป็นของที่เขาไม่ค่อยได้ใช้มากกว่าก็แบบเป็นสิ่งที่เขาก็สนใจเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่เคยมีมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาจะหาอะไรให้มันต้องเหมือนเราต้องดูว่าอะไรที่เขายังขาดหรืออะไรที่เขาสนใจอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเรื่องกีฬาเขาก็มีหมดแล้วทุกอย่างเนาะอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันแหละที่แบบเออเขาสามารถเอามาใช้ได้อะไรเงี้ยค่ะสำหรับการหาของขวัญให้ผู้ชายคนนี้ที่สุดเลยยากมากยากมากค่ะจริงๆปีนี้ก็เกือบแบบเกือบคิดไม่ออกละแต่ว่าระหว่างที่เดินทางอ่ะเห็นว่าสิ่งนี้จำเป็นสำหรับเขาจริงๆต้องมีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคิดตลอดเวลาใช่ใช่ใช่แล้วก็คิดว่าเดี๋ยวกลับมาที่เมืองไทยจะมาซื้อก็ได้ดำเนินการและแต่ของยังมาไม่ถึงต้องวางแผนเซอร์ไพรส์อีกเนาะเออใช่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 แม้ว่าจะยากแต่ก็อยากจะให้แบบนี้ทุกปีใช่ไหมคะใช่ค่ะมันไม่ยากเกินไปหรอกมันสนุกอ่ะมันเหมือนเวลาเราเห็นคนดีใจเราก็มีความสุขไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันก็ชอบเซอร์ไพรส์คนที่บ้านด้วยพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยเซอร์ไพรส์หมดเป็นความสุขอย่างหนึ่งถือโอกาสเซอร์เวทริปพรีเวดดิ้งอะไรอย่างงี้มีในตัวเลยไหมคะซันโตสวยมากจริงพูดแค่นี้ว่าอยากให้ไปขอแต่งงานที่ต่างประเทศโอ้ยไม่คิดค่ะไม่ได้คาดหวังอะไรเลยทุกคนจะชอบบิ้วแบบนี้ก่อนไปว่าแบบอุ๊ยกลับมาอะไรอย่างเงี้ยเออต้องมีสักประเทศนึงมีหน้าหรือเปล่าวางแผนอาจจะไปที่แอฟริกาหรือไปไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยหรือว่ารอให้เป็นมันเกิดก้อยไงอันนี้มันเกิดไม่หรอกก็ว่าคนอย่างพี่ตูนเขาบางอย่างมันอาจจะมาจากโมเมนต์ความรู้สึกนะขณะนั้นเขาอาจจะไม่ได้ต้องวางแผนอะไรเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็ยังรอเราชอบเซอร์ไพรส์เราว่าชีวิตมันสนุกเพราะว่ามันมีอะไรให้เซอร์ไพรส์ตลอดเวลาเนี่ยแหละค่ะเรื่องทำเซอร์ไพรส์เรื่องดราม่าอ๋อเรากลับไปที่เรื่องการไปเที่ยวต่อยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่อยากจะเล่าถามนิดนึงค่ะอยากกระแสเข็มทิศชีวิตหลายคนก็เหมือนว่าก้อยก็เคยเห็นก้อยแบบว่าไปร่วมด้วยเลยตรงนี้อะค่ะค่ะก็มีหลายคนมาถามน่าจะเป็นเหมือนกับนักแสดงหลายๆคนนะคะที่เข้าเรียนแล้วก็ทุกคนก็เห็นข่าวกันแล้วก็ส่งข้อความมาถามถ่ายอะไรเงี้ยค่ะกังวลหรืออะไรยังไงไหมคะเพราะมันมีข่าวในน้องที่ออกมาตัวก้อยยังไม่ได้กังวลเพราะว่าก้อยไม่ได้มีอะไรที่ติดขัดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราเห็นข่าวเราก็บอกตรงว่าเราก็ไม่สบายใจก็เป็นห่วงทุกฝ่ายอะค่ะก็ยังแวะเวียนไปอยู่
นานๆทีค่ะคือถ้าเรียนเนี่ยก้อยแบบไปแบบนับครั้งได้เลยค่ะก็ไม่ได้เข้าไปเรียนสักพักหนึ่งแล้วค่ะในระดับที่เรียนมาเป็นยังไงบ้างในความคิดส่วนตัวของก้อยนะคะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวจริงก็คือมันมีหลักสูตรมันมีบทเรียนหลายอย่างที่เป็นแนวคิดที่เราสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตเราในเรื่องของการทำงานในเรื่องของมุมมองความคิดได้นะคะก็อันนี้ก็ว่าพวกดีเทลต่างๆเนี่ยเห็นว่าคุณครูเขาได้แถลงข่าวไปเมื่อวานนี้พี่ๆก็น่าจะได้ทราบกันบางส่วนแล้วค่ะคนตีความผิดไปเป็นถึงการล้างสมองกันเป็นลัทธิคนเรามันก็คิดได้ค่ะจริงๆแล้วเราห้ามความคิดของคนอื่นไม่ได้เลยแล้วก็โลกใบนี้มันทุกอย่างมันมี2ด้านอยู่เสมอค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถไปตัดสินความคิดใครแล้วก็เรามองอะไรให้เป็นกลางที่สุดดีกว่าเราอยู่ตรงเดินทางสายกลางนี่แหละดีที่สุดแล้วได้มีโอกาสพูดคุยกับครูอ้อยบ้างมั้ยคะแบบว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คุยเลยค่ะแต่เราก็คือยังเหมือนว่าเรายังเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราไปเรียนมามันก็ได้ผลในชีวิตเราจริงๆในส่วนของการเรียนนะคะก้อยตัวก็เองเนี่ยได้สิ่งนั้นมาจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าในห้องเรียนที่สอนมาค่ะก็เราก็มีพลังมีกำลังใจดีๆเกิดขึ้นในระหว่างที่เราไปเรียนอะไรเงี้ยค่ะอย่างกับนักแสดงที่เป็นข่าวไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณง้อพี่เอ๋แล้วก็อุ๋ยได้มีโอกาสพูดคุยกับคนเหล่านี้ไหมคะกับปัญหาที่เกิดขึ้นคุ้นเคยค่ะค่ะเคยคุยกันค่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกค่ะนานาจิตตังเลยแล้วแต่คนค่ะทุกคนไปเรียนเหมือนกันแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาไม่เหมือนกันหรือว่าความคิดไม่ตรงกันอันนี้ก็สุดแท้แล้วแต่บุคคลผู้นั้นเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องเคารพเขาเราต้องให้เกียรติการตัดสินใจของทุกๆคนด้วยค่ะ